ครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมโอมภวัตนะครับวันนี้ก็มานั่งปิกนิกอยู่หน้าบ้านนะครับใส่ฟิลเตอร์ไม่เป็นอ่ะทำยังไงดีเวลาแบบไลฟ์เราแบบอยากให้มันมีฟิลเตอร์ปารีสอ่ะแต่ว่ามันใส่ไม่เป็นมันใส่ไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องเป็นฟิลเตอร์ที่แบบใส่ไว้อยู่แล้วเนาะฝากบอกพี่ประแปงหน่อยครับว่าไลฟ์แล้วพี่ประแปงถามว่าจะไลฟ์ตอนไหนคิดถึงทุกคนนะครับตอนนี้ก็โอ้ตื่นเต้นจังเลยซีรีส์คิดหนับซีรีส์รับจ้างรัก EP 2กำลังจะออนแอร์แล้วกำลังจะออนแอร์แล้วใน EP 2เฮ้ยพี่แปงเราต้องกดไลฟ์ยังไง Request to Joy ทำไม่ค่อยเป็นน่ะเดี๋ยวก่อนนะยังไงดีวะ Unfollow พี่แปงเหรอไม่ใช่ As อ่ะ Moderator คืออะไรวะไม่รู้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนรีเควสต์มาเล้งหมดดีเรามาไลฟ์กันเล้งกดแอคเซปต์มึงแล้วมันขึ้นไหมเพื่อนมายังอะเฮ้ยสวัสดีครับผมอยู่ไหนเนี่ยทำไมแบ็คกราวด์มันคุ้นๆอะไรนะอยู่ไหนอะทำไมแบ็คกราวด์มันคุ้นๆอยู่บ้านนะครับผมอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านเป็นไงสบายไหมแอร์เย็นมุมที่คุณเคยไหมแอร์เย็นไหมแอร์เย็นสบายมากร้อนมากวันนี้ก็คือรอดูคิดแนปเลยนะร้อนมากมากเลยอ่ะอิจฉาจังเลยดูดิรอดูคิดแนป EP 2กันนะครับก็ใช่แล้วครับผมจะออนแอร์แล้วอีก20นาทีเฮ้ยโดนด้วยได้ทำไม่เป็นเล่นไม่เป็นไงบ้าง EP 1เฮ้ยพี่แป้งสวัสดีครับคริสเตโนโรนโดโรนโดใช่เท่ว่ะนี่เราอยู่กับคนละที่จริงๆนะแบบคนละที่เลยคือเรามาไลฟ์กันเพื่อที่ว่าเราอยากดูคิดแนปด้วยกันแต่ว่าเราอยู่กับคนละที่เราเลยต้องไลฟ์ด้วยกันก่อนได้แล้วแต่ทำไมสีมากคุ้นๆไงไม่รู้นั่นดิคุ้นๆมากเลยม่านสีนี้มันไม่ได้มีบ้านเดียวนะครับไม่มีบ้านเดียวใช่เอางี้ก่อนเอางี้ก่อนข้าวมื้อเย็นกินอะไรกันอะเอาไงอะเล้งอะไรนะครับกินไอ้นั่นไงเล้งกินไอ้นี่เหมือนเดิมไงไออาหารนกไข่ไข่อะอาหารนกอะวันนี้ผมต้มไก่กินนะครับเฮ้ยต้มไก่กินต้มไก่อย่าลืมไก่กินครับอย่าลืมจ่ายค่าแก๊สนะฮะอ๋อแล้วไปใช้แก๊สบ้านเขานี่ไม่ใช่แล้วอย่าลืมจ่ายค่าแก๊สแล้วนอกจากจ่ายค่าแก๊สอย่าลืมติด Hashtag Kidnap Series EP 2ด้วยไม่ใช่2ครับใช่ห้ามลืมเลยเพราะว่า Hashtag เนี้ยมันจะทำให้พวกผมทุกคนน่ะได้เห็นว่าทุกคนคิดยังไงบ้างแล้วเราจะได้ไปคุยกันในนั้นได้เราจะได้แบบเห็นฟีดแบค EP 2กันแบบเต็มๆใช่แล้วครับผมพี่เติ้ลอยู่ป่ะดูพี่เติ้ลจะอยู่พี่เติ้ลเหรอไอ้นี่ไงพี่เติ้ลมาแล้วเออไหนพี่เติ้ลอยู่ไหนพี่เติ้ลนี่ไงกดแล้วพี่เติ้ลเข้ามาเร็วมาถูกไหมนี่พี่แปงให้ดูเท่ปะอันไหนนี่ไหนสวัสดีฮะคุณหล่อทำไมสีม่านคุ้นหมดเลยอ่ะเออทำไมเป็นงั้นมีเอางั้นน่ะทางก็พูดตรงๆว่ามีคนเดียวที่สีม่านไม่คุ้นถูกปะนั่นเองพี่อยู่ผิดห้องหรือเปล่าพี่อยู่ห้องไหนสบายกันบ้านไม่ระวังสีม่านทำไมสีม่านทุกคนมันสีม่านระวังนะใช่หมาคุณถูกลักพาตัวไปหมดแล้วตอนนี้หมาคุณถูกเรียกค่าไทยใช่แล้วอยู่นี่นี่ก็ไม่ยอมตายเราเล้งเหมือนโจรจริงกับฟิลเตอร์เนี่ยอยู่นี่นี่ก็ไม่ยอมตายก็คือเซฟเยอะมากใช่เพราะรู้ว่าจะต้องไลฟ์ถูกใจแล้วนี่เดี๋ยวเจอฟิลเตอร์นี้พี่ดูออกไหมครับว่าเป็นใครตั้งผลงานศิลปะพี่น้องคิโออ้าวนี่คือผลงานศิลปะเอาผมหลุดหรอไปไหนละเล่นไปแล้วไม่เป็นไรมันก็หลุดแล้วมารวมกันที่นี่เลยมารวมกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับเย้เย้มาช
ี่เฮ้ยโอ้โหเล้งมึงถึงก่อนเลยคุยไปก่อนกูเช็ดเห็นแวบแวบเห็นแวบแวบถือก่อนกูเช็ดกูเช็ดก่อนเย้ขอเข้าไปอีกเครื่องนึงอะไรนะเล้งสปอยเล้งสปอย EP 2หน่อยเร็วสปอย EP 2เหรอเริ่มต้นมาด้วยหมาฉี่หมาฉี่อะไรนะเอาตอนเนี้ยบ้านนู้นอะวางสักคนวางสักคนมั้ยนี่ๆเดี๋ยวจะเสร็จเนี่ยคุยซ้ายคุยซ้ายคุยขวาก็ยังไงครับเล้งว่ายังไงครับทำเอาตรงนี้นะทำการแสดงในเรื่องก็พอแล้วรอบหน้าถ้าหมาฉีกทีนึงใครเก็บใครเก็บเติ้ลเหรอเอาหรอเติ้ลเก็บปัสสาวะไปเติ้ลหมาหน่อยเร็วนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังรอดูคิดแนปอย่างใจจดใจจ่อจริงเอาจริง EP เนี้ยไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าด้วยเห็นตอนตัวอย่างอ่ะมันจะเห็นความสัมพันธ์ของอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นจริงๆใช่ป่ะครับคุณโรมวัฒน์ใช่แล้วเรามาเหลือเส้นเดียวกันมั้ยได้มาเราจะตอนนี้เราเป็นไมค์ดึกครึ่งเดียวแล้วกล้องรับกว้างกับรับแคบอยู่ตอนนี้มันก็ได้นะเสียงมันเอ้ยแต่อย่างนี้ก็ได้นะถือว่าเป็นกล้องกว้างกับรับแคบเสียงมันตีกันป่ะพี่แบงค์ได้เอาหรอเดี๋ยวจะถือรับกว้างให้นี่มีใครรอดูคิดแนปอยู่ไหมครับนี่ครับยกมือนี่ดูแล้วเปิดอินดี้สดไม่ดูเลยดีกว่าแค่ EP 2นะเทรลเลอร์ EP 2ใครที่ยังไม่ EP 2เดี๋ยวเราจะเปิดในไลฟ์โชว์จากเครื่องนึงอ่ะปิดเสียงโอเคปิดเสียงได้ป่ะปิดไมค์เครื่องนี้โอเคตอนนี้ทุกคนจะอยู่ในเครื่องนี้เหรอใช่เสียงมันจะไปเครื่องนู้นใช่EP 2เป็นยังไงบ้างนะพี่แปงเอางี้คือตอนตัวอย่างที่เราดูตัวอย่างไปเนี่ย EP 2เอานี้เอาให้พูดให้หมดหรือว่าให้คนไปรอดูให้คนไปรอดูดิครึ่งนึงรอดูครึ่งไม่ก็พูดให้หมดไม่ได้หรอกแต่ว่าอยากให้คนไปรอดูว่า EP 2เนี่ยมันมีแล้วจะนอนแล้วหรอเล้งอย่าเพิ่งนอนดิรอมันจะมีซีนบางซีนที่ทำไปพูดถึงความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโจรกับคนลักพาตัวหรือในพาร์ทของพี่น้องใช่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 ผมอ่ะได้ไปลักพาตัวเขามาแล้วเราไม่ฆ่าเขาแต่ว่า EP 2อ่ะพอเราไม่ฆ่าเป็นงานใหญ่เราเราบอกพี่เจมยังไม่ได้บอกพี่เจมว่าไปค่ะเออเอางี้ก่อนทำไม EP 1อยากรู้ว่าทำไมมินถึงไม่ฆ่าอยากรู้ว่าทำไมมินถึงไม่ฆ่าคงได้ไงคุณหนูเนี่ยนั่งดูคุณเมื่อวานเหมือนคุณไลฟ์เฟ้าคุณร้องเพลงกันพร้อมมากเลยใช่แล้วเฮ้ยให้พี่แปงไปก่อนขอหน่อยได้ปะขออะไรครับขอเพลงเหรอขอร้องเพลงครับเอาได้ว่าจะหนีไปแล้วไม่ปล่อยมือให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจากนี้จะมีแค่เราอยากมีอะไรที่มันแสบสามารถใส่เสียงฟิลเตอร์ได้อะเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ด้วยกล้องเนี้ยเปิดไมค์อย่าลืมเปิดไมค์นะอ่ะโอเคเออจะเริ่มกันมั้ยดูเทเลอร์กันดีกว่าฮะผิดลิขสิทธิ์มั้ยไม่ล็อกเห็นมั้ยแล้วก็อยู่ของเราเองเราตั้งใจทํามาขออนุญาตนะครับจิมตัวเราเองโกดูมั้ยพี่โกดูมั้ยดูมั้ยครับพี่โกดูมั้ยไม่เดี๋ยวพี่โกดูเองเดี๋ยวเปิดแล้วพี่โกดูเองเดี๋ยวมึงรอดูต่อจากนี้มึงต้องอยู่กับกูมีใครบางคนอยากให้มึงตาย
บอกแล้วพี่โกดูด้วยบอกแล้วอาจจะฟังดูแปลกๆเลยนะกูไม่ทำอะไรห้องน้ำอยู่นี่เปิดมีตู้เสื้อผ้าอืมนี่จับปุ๋ยนี่มีห้องน้ำนี่อะไรนะกินข้าวเองไม่ได้หรือยังไงครับแล้วกินข้าวเองไม่ได้หรือยังไงไหนๆมันก็ไปอยู่บ้านเขาแล้วก็ให้เขาป้อนซะหน่อยอ๋อแม่นใช่ไหมเขาจะได้แหละเฮ้ยแม่นเดี๋ยวแม่นมาหานะจ๊ะมีคุณคนเดียวไม่มาผมขอแก้ตัวในครั้งหน้าผมจะไปตั้งแต่เที่ยงโชว์จะไปตั้งแต่เที่ยงโชว์หมาเนี่ยค่ะโชว์หมาแม่นก่อนแล้วเป็นคำสัญญาเล่นนะเล่นกันเล่นกันเอาเล่นมาติดตามชมคลิปหนาวเรื่อยๆจากทุกคนสุขเวลา 2:00 นทางช่องจีเหมือนว่าเป็นรับชมย้อนเหมือนว่าเป็นพยานอะไรสักอย่างนึงอยู่ตอนนี้เวลา 3:00 นอะไรนะเหมือนมันนั่งเป็นพยานอะไรสักอย่างอยู่ตอนนี้พยานอะไรพูดออกมาเร็วพยานหมาก็ได้บอกว่าเฮ้ยๆอันนี้ไปเลยน้องเฮ้ยน้องเลยเหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ทำรีแอคชั่นเราทำรีแอคชั่นเรื่องโอลิเฟนอยู่ปะโอ้มาพี่แปลงดูคิดแนป EP 1ไปกี่รอบเหรออยากรู้3อ่ะไอ้แดงดูไปกี่รอบพี่ตั้งกี่รอบ5เฮ้ยแล้วก็มีแบบว่าไปดูกับพวกไปดูพร้อมช่องรีแอคชั่นด้วยจริงหรือเปล่าอ่ะใช่ใช่ใช่มันจะมีแบบทางช่องแบบรีแอคชั่นเลยคือพอแบบทุกครั้งที่ดูซีรีส์เสร็จอ่ะจะชอบไปดูตามช่องที่เขารีแอคซีรีส์เรื่องเราเขาคิดยังไงกับซีนี้เขาแบบเขาใช่แล้วเวลาเขาตีความว่าเรารู้สึกกันยังไงอ่ะมันจะมีแบบรู้สึกแบบเขาตีความถูกไม่ถูกเราจะรู้เองว่าแบบเป็นยังไงหมายเขาตีความหมายเขาว่าเขาจะเดาพล็อตเรื่องอ่ะมันสนุกตรงที่ว่าเขาเดาพล็อตเรื่องไม่ใช่ว่าแบบช่องรีแอคชั่นแหละในตามแฮชแท็กต่างๆใน X หรือในโซเชียลต่างๆเวลาเราไปอ่านแล้วมันจะรู้สึกว่าเขาเดาเรื่องสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยอืมอยากไปอยู่ด้วยจังอ่ะดูไปกลับตอนนี้ทันป่ะ5รอบอ่ะดูไป5รอบผมว่าผมเยอะแล้วนะผม4รอบดูไป5รอบแต่ว่ามีรอบนึงที่ดูแล้วแบบเก็บรายละเอียดเต็มๆแบบดูแล้วไม่คัดเลยรู้สึกว่าอันหนึ่งเลยโคตรภูมิใจแบบดีใจมากๆที่งานออกมาแล้วแบบมุมกล้องอะไรคือมันดีมากๆเว้ยใช่ไหมดีแบบแต่ถ้าถามว่าชอบรอบที่ชอบดูที่ดูแบบชอบที่สุดจะรอบแรกที่ดูด้วยจีมใช่แต่รอบแรกที่ดูด้วยกันแบบท้ายแบบท้ายมากเอาจริงตอนที่ดูด้วยกันแม่งอิมแพกมากเลยนะทุกคนมันหูตลอดเวลาเกือบทุกซีนอ่ะดูที่อิมแพกดูที่จีมเอ็มดูที่อิมแพกเหรออ๋อโอเคครับไปดูว่าความรู้สึกมันอิมแพกจืดอ่านี่ไงเดี๋ยวจะได้อิมแพกผมอยากไปอยู่ด้วยอ่ะผมขับรถกลับตอนนี้ได้เลยปะได้มาได้มาได้ได้ทันตลอดอยากมาเมื่อไหร่ก็มาตีรถมาเลยครับรับเสมออยู่แล้วใช่มาเถอะทุกคนเขาเปิดบ้านเลยนะเปิดบ้านเพื่อคิดแนป EP 2เลยนะวันนี้ก็คืออยากมางั้นแต่สี่โมงเย็นจริงมาช่วยเลี้ยงหมาเดี๋ยวรอบหน้าพี่มาเที่ยงชดเชยไม่รู้ชดเชยเวลาชดเชยเวลาได้เดี๋ยวทำกับข้าวให้กินด้วยถูบ้านกวาดบ้านให้เลยทำกับข้าวได้แต่ว่าล้างจานด้วยได้เดี๋ยวทำให้หมดเลยชดเชยวันนี้แต่มาที่ยังคิดแอปมันก็ออนเหมือนเดิมนะแต่ถ้ามาที่ยังคิดแอปมันก็พึ่งเหมือนเดิมนะเออออกมาลุ้นรอมารอลุ้นเออนี่ผมอยากให้พี่คุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งคนเนี้ยดูจริงคนเนี้ยดูจริง EP 1ดูจริงแบบตอนที่ช่วงเวลาที่ออนเลยแล้วเพื่อนก็ถามว่าวันนี้ EP 2ออนแล้วใช่มั้ยกี่โมงยังไงอ่ะใช่จ้าสวัสดีครับมาดูแบบจากใจเลยสนุกมากครับครับไม่เคยดูซีรีส์ขั้นไหนตอนนี้ครับเฮ้ยเอาดีๆเอาจากใจจริงๆครับๆไงแล้ววันนี้มีซีนที่ชอบมั้ยเพื่อนโอมอ่ะอ้าวไปแล้วชอบฉากไหนชอบฉากจ่อหัวครับอ๋อเฮ้ยดูจริงแต่ซีนนั้นโอมเล่นสายตาแม่งดีมากเลยนะชอบตาชอบเหมือนกันร้อนชอบสายตาร้อนเหรอชอบอะไรถามจริงอ่ะเอางี้ดีกว่าซีนนั้นชอบอะไรซีนที่เอาปืนจ่อหัวชอบอะไรซีนปืนจ่อหัวอ่ะถ้าของผมชอบตอนให้น้ำตอนป้อนน้ำชอบมากเลยจริงไม่รู้ฟีลลิ่งมัน
แบบเป็นฟีลลิ่งแบบว่าคนมันดีไฮเดทจริงๆแล้วเราแบบเอาไงดีวะเราจะต้องแบบไม่ได้ว่ะจะเออดึงเชงก็ต้องติดแอคแต่แบบว่าสงสารก็เลยออกมาในเวแบบคนชวนใช่ใช่เอาละเป็นมีหลังจากนี้แหละ EP 2นี่แหละหลังจากซีนป้อนน้ำเนี่ยมันจะเกิดอะไรต่อโอ้ยป้อนข้าวไงในเทเลอร์อ๋อเออว่ะเออมันเทเลอร์สปอยไปแล้วนี่ว่ะใช่แต่ว่าขอพูดถึงมีม EP 1แบบใส่แว่นเกมมันยังเออใส่แว่นนี่มันยังไงไอ้ใส่แว่นนี่มันยังไงไม่ไหวจริงเฮ้ยคือตอนถ่ายมันรั่วแล้วนะเว้ยแต่พอดูมันรั่วกว่าเดิมไม่ไหวจริงๆว่ะคือตอนนั้นน่ะเหมือนแบบถ่ายฉากที่แบบว่าเหมือนแบบสะกดรอยตาใช่มั้ยแล้วตอนนั้นรับหน้าเล้งอยู่แล้วแบบเหมือนคุยกับโอมว่าตอนนั้นน่ะทีมเค้าให้เราถอดแว่นเว้ยใช่เค้าไม่ให้ใส่เข้าเซตแล้วเราบอกว่าใส่มั้ยพี่เราอยากผมขอใส่เออขออยากคลินอยากคลินเออทีนี้ก็แบบไหนคุยออกมาแบบเอ๊ะเล่นอะไรดีวะตอนนั้นใส่แว่นเหมือนเป็นประโยคที่เราคุยกันนี่แหละประโยคนี้ไม่มีในบทไม่มีในบทมันมีต้องรับไอ้ประโยคถอดแว่นเออมันคุยกันเองนี่แหละไม่มีประโยคเพราะว่าตอนนั้นคือเขารับหน้ามึงอยู่อ่าฮะแล้วกูพี่เจมอ่ะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแบบหาอะไรเล่นกันก็เลยได้แดร์ล็อกซีนนั้นมาแล้วทำไมตรงนั้นมีกล้องรับด้วยวะอีกคัทนึงไงแต่ว่าคัทมันมีคัทกว้างที่เขาซูมแผ่นจากหน้าเล้งอ่ะแล้วก็ตัดมาข้างหลังเห็นบ้างที่มันมีฉากนึงเออนั่นแหละอันนั้นคือใช่เล่นเลยแต่โคตรเขินเลยไอ้แล้วหลังจากนั้นที่ตัดไปแล้วมันไปเดินในห้างไม่ไหวจริงคนเดินผ่านไปผ่านมาแม่งแบบโอ้ทำอะไรกันอ่ะตอนเดินในห้างก็แบบใช่ทำอะไรกันวะไอ้พวกนี้ไม่ได้อยู่ใกล้เราขนาดนั้นคือบางคนไม่เห็นกล้องแล้วแบบบ้าใส่แว่นเดินใส่แว่นเดินสองคนเดินชิดกันแล้วแบบข้างหน้าเดินตามแล้วข้างหน้าคือแต่งตัวแบบเหมือนอยู่เมืองนอกใช่เอางี้คือตอนปลอมตัวไงให้เป็นจุดเด่นบอกตัวอย่างให้มันจะเด่นมันเลยชอบครับใช่ครับแล้วเป็นซีนที่โอ้โหนั่นมากเลยนะถูกพูดถึงเยอะมากซีนใส่แว่นอันนั้นนะแต่ว่าซีนและอีกซีนหนึ่งซีนอีกซีนหนึ่งที่คุณเปิดตัวกลางพารากอนเป็นยังไงโคตรแกมเนี่ยแบบคือคุณหนูคิวติดแกมเกินไม่ร้อนเหรอชุดท่านชายอ่ะแบบโหชุดยอดว่ะเสื้อฟ้าใช่ไหมไม่ใช่เสื้อฟ้าไอ้เสื้อขาวอ๋อเสื้อขาวอีกอันนึงอ่ะก็คือเสื้อฟ้าก็หนักแล้วคราวนี้แบบโอ้โหเอาจริงแต่มันออนล่ามากเลยนะเหมือนพาที่อยู่กลางอยู่หน้ากลางน้ำพุพลาว้ายอดจริงแต่ว่าวันเนี้ยแต่อีกสีนึงที่ชอบมาเฉิดฉายกว่าเฉิดฉายกว่าใช่นะก่อนวันนี้คุณคิวเขาจะมาเฉิดฉายที่บ้านใช่แล้วจะมาเฉิดฉายวันนี้ที่สองใช่แล้วครับผมอยากใส่เสื้อผ้าแบบแกล้มๆตอนนี้เขาต้องแบบต้องมาใส่ชุดนอนมาแชร์ตู้เสื้อผ้ากันแล้วใช่แล้วต้องมาแชร์ตู้เสื้อผ้ากับมินนะครับเออก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วเจอกันอีกแต่ว่าแล้วขอย้ำอีก EP 1คืออีก EP 1อีก EP นึงที่ชอบอ่ะคือที่ดีดกีตาร์เออมันทําให้โจนแบบไม่อยากรักพาตัวเนาะมันรู้สึกได้เลยนะรู้สึกได้เลยนะสมมุติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างแล้วเรามีจุดประสงค์มากๆแต่เราเจออะไรที่มันแบบออร่าแพรวๆดึงสายตาไปสมมุติว่ามึงกําลังขับรถอยู่แล้วเจออะไรที่เท่เดินผ่านเดินผ่านอ่ะฮะมองป่ะมันต้องมองแล้วในหัวคิดอะไรในหัวก็คงไม่ได้คิดถึงปลายทางที่เราจะไปในหัวมันก็จะคิดถึงตรงนั้นว่าเฮ้ยทําไมเท่จังวะเฮ้ยทําไมเพลงนี้เพราะจังวะเฮ้ยมันจะอย่างเงี้ยแป๊บนึงเว้ยแล้วมันจะหลุดออกจากภวังค์ใช่มันจะออกเป็นนั้นก็ตอนแรกเกือบทําให้โจรเปลี่ยนใจนะซีนนั้นน่ะเห็นตอนนั้นอ่ะว่าล่าสุดที่ไป GMM Live พาวะที่เล่นสดอีกทีนะที่เขาล้วนเลยไอ้เด็กไม่ไหวจริงเฮ้ยแต่เล่นขนาดไหนก็ยังเล่นดีเลยนะแล้วเป็นไงเมื่อวาน Live พาวะเมื่อวานของคุณเป็นไงสนุกมั้ยสนุกดีไปก็แบบได้ร้องเพลงใช่แล้วได้โชว์สกิลนะครับผมละเอียดยับใช่แล้วยังไม่ได้เห็นไตเต้นร้องเพลงไงเนี่ยขอสักรอบขอคนละรอบได้ปะไปแล้วไม่ปล่อยมืออะไรวะให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจากนี้จะมีแค่เราเอาจริงๆตุ้ยต้องภูมิใจใช่คือเราพวกเราทุกคนรบกวนตุ้ยเคอร์โคเวอร์พวกเราอีกทีด้วยนะครับโคตรดีแบบจริงครั้งแรกอ่ะที่ตอนนั้นนะพอได้ยินเสียงเพลงปุ๊บเฮ้ยมันหยุดอ่ะใช่ไหมเสียงใครวะไหนโกร้องให้ฟังหน่อยมาจากนี้
เอ้ยที่เดียวผมขอครึ่งใช่ไหมใช่จะมาแล้วนะครับอีก5นาทีแต่ว่าอย่าลืมแฮชแท็กคิดแนบซีรีส์ EP 2นะครับใช่แล้วครับผมที่สำคัญเลยครับทำอะไรเสร็จอย่าลืมหากินด้วยนะเพราะว่ามันจะเพลินมากเหมือนดูแบบเวลามันจะผ่านไปเร็วมากจริงครับผมจริงฝากด้วยนะครับแฮชแท็กคิดแนบซีรีส์ EP 2ใช่ครับผมเจอกันแล้วเดี๋ยวพอเราดูระหว่างดูอะไรเงี้ยเราจะมานั่งคุยกับทุกคนแล้วเราก็จะดูกันว่าเจอกันใน Twitter เป็นยังไงใช่แล้วครับผมใน X นะครับผมกันมาเยอะๆนะครับอยากอ่านครับใช่แล้วครับผมจุ๊บๆครับทุกคนครับผมเดี๋ยวรีบบ๊ายบายพี่โกบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย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 ครับผมไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายคิดถึงนะครับทุกคนครับคิดถึงนะครับบ๊ายบายครับขอแคป1รูปได้มั้ยได้พี่แบงค์ขอรอ1รูปขอแคป1รูปน้องพี่โกพี่โกโอ้ยบังหน้าทุกคนพี่โกเข้าเฟรมไหมเข้าด้วย1 2โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมฝากกินแอปเปิ้ลครับครับผมมั่วมั่วกัดกัดกัด